พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศแห่งแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นค่ะซึ่งท่านได้ธุดงค์เท้าเปล่าจากภูเก็ตจะเดินทางไปที่นครพนมแต่วันนี้เข้าสู่พื้นที่เพชรบุรีตลอด2ข้างทางนะคะก็มีพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวมารอถวายน้ำดื่มและนมเป็นจำนวนมากค่ะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายป่าอายุ72ปีซึ่งเดินธุดงค์เท้าเปล่าจากภูเก็ตเพื่อไปยังบ้านเกิดนครพนมระยะทางมากกว่า 1,500 กิโลเมตรวันนี้นะคะหลวงตาบุญชื่นออกเดินธุดงค์ต่อเนื่องเป็นวันที่28แล้วเริ่มจากวัดไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เช้าตรู่และเดินเข้าเขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะตลอดเส้นทางก็พบว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ทราบข่าวนำน้ำดื่มและนมมารอถวายหลวงตาพร้อมขอให้หลวงตาใช้จีวรม้วนกลมเคาะศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเส้นทางโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกโดยในค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นจะพักจำวัดณวัดชะอำคีรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับน้ำดื่มจำนวนมากที่พุทธศาสนิกชนถวายให้หลวงตาบุญชื่นท่านจะเก็บไว้ให้เพียงคณะผู้ติดตามดื่มเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ให้ลูกศิษย์นำไปบริจาคต่อให้กับผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยโรงพยาบาลสนามโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิและวัดต่างๆค่ะหลวงตาบุญชื่นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนได้การเดินธุดงค์เท้าเปล่าไม่ขอรับปัจจัยหรือว่าเงินโดยเด็ดขาดตลอดเส้นทางที่เดินจาริกธุดงค์ในครั้งนี้รับแต่เพียงน้ำเปล่าเท่านั้นซึ่งหลวงตาบุญชื่นได้ตั้งมั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิดังอย่างหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ